بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ชมทุกๆท่านนะครับรายการบ้านนี้มีรักเป็นตอนแรกที่เรามาพบเจอกันก็อยากจะนำเรื่องราวที่ใกล้ตัวพี่น้องครับเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวในหลักการศาสนาอิสลามของเรานั้นพูดถึงเรื่องของซาอาดะซึ่งแปลว่าความสุขและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดว่าความสุขนั้นที่เราจะได้รับตอนที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องครับมี4รายการสิ่งที่จะเป็นความสุขนะตอนที่เราอยู่ในโลกนี้ข้อที่แรกข้อที่1นะครับข้อแรกก็คือการที่ท่านนั้นได้ภรรยาที่ซอลิฮะห์เป็นภรรยาที่ดีนะเชื่อฟังปฏิบัติตามและก็อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของบ้านบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยเป็นนะฟากะห์อย่างหนึ่งเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยท่านนบีใช้คำว่าบ้านที่กว้างขวางตรงนี้เนี่ยอุลามะอธิบายก็คือบ้านที่สะดวกสบายมีเครื่องใช้ไม้สอยอำนวยความสะดวกไม่ต้องใหญ่มากพี่น้องแต่มีความสุขเมื่อเราได้กลับสู่บ้านเราได้มาพักอาศัยอยู่ในบ้านต่อมาพี่น้องครับก็คือเรื่องของเพื่อนบ้านที่ดีและประการสุดท้ายก็คือเรื่องของยานพาหนะที่มีความสะดวกที่เป็นยานพาหนะที่ดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยเรื่องของบ้านเรื่องของคนในบ้านเนี่ยหรือคนรอบบ้านเนี่ยนะรวมไปถึง3เข้าไปถึง3รายการแล้วนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในวันนี้บ้านนี้มีสุขเนี่ยก็จะพูดคุยกันถึง4คำเป็นคีย์เวิร์ดที่จำง่ายๆนะครับแต่ว่าเราเมื่อเราเอามาใช้ในครอบครัวของเราเอามาใช้ในบ้านของเราก็จะทำให้บ้านนั้นพบเจอกับความสุขคำแรกพี่น้องก็คือความรักนะครับบ้านที่จะมีความสุขได้ต้องประกอบไปด้วยความรักของคนในครอบครัวคนที่เป็นสามีหมั่นเติมความรักให้แก่ภรรยาให้แก่ลูกดังนั้นในการใช้ชีวิตเนี่ยความรักมันมีเพิ่มนะครับแล้วก็มันก็มีลดแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความรักนั้นเติมเต็มเรื่อยๆก็คือความเห็นอกเห็นใจกันดังนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัรรูมอายะห์ที่21เนี่ยในบทนะในอายะห์ที่21อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่ามะวัดดะห์วะเราะห์มะห์สองคำนี้นะครับก็คือความรักใคร่และก็ความเมตตาไม่สามารถที่จะแยกกันได้ให้ความรักกับความเมตตานั้นอยู่ด้วยกันเห็นอกเห็นใจกันนะครับคนที่เป็นแม่บ้านเห็นอกเห็นใจพ่อบ้านเมื่อเขาเข้ามาบ้านพี่น้องอย่าเอาปัญหาในบ้านเอามาทับถมแล้วก็รีบที่จะให้การต้อนรับถ้าพี่น้องเห็นนะครับตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเวลาที่คนที่แขกเนี่ยเช็คอินเข้าไปเนี่ยอย่างแรกเลยพี่น้องก็คือการต้อนรับการยิ้มแย้มแจ่มใสการเอาน้ำนะครับเอาของว่างนะมารับแขกถ้าเราใช้แบบนี้พี่น้องนะในมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมเนี่ยผมว่าพ่อบ้านทุกคนอยากกลับบ้านนะคนที่เป็นพ่อบ้านเองก็ต้องเห็นใจแม่บ้านเหมือนกันนะบางทีทอดปลาเค็มนะบางทีเข้าครัวหัวฟูเลยเลี้ยงลูกเอ่ยปรากฏว่าบางอย่างก็ไปตำหนิหรือไม่ให้กำลังใจกันดังนั้นวิธีการสร้างความรักก็คือพยายามพี่น้องรักษาอามานะหน้าที่ต่างๆรวมถึงหมั่นเติมความรักให้กันนะครับต่อมาพี่น้องคือคำว่าเข้าใจเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วต้องเข้าใจก่อนพี่น้องนะต้องรับทราบว่าพ่อบ้านเองก็มาจากอีกครอบครัวนึงแม่บ้านเองก็มาจากอีกครอบครัวนึงนิสัยใจคอต่างกันขนาดพี่น้องกันพี่น้องครับพี่น้องกันเนี่ยบ้านเดียวกันยังเห็นไม่ตรงกันเลยนะบางทีก็ชอบอีกแบบนึงบางคนก็ชอบอีกแบบนึงแล้วนักภาษาอะไรพี่น้องกับคนที่เกิดมาบนพื้นฐานที่มีความต่างกันบนครอบครัวพ่อแม่ก็คนละพ่อแม่กันและต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง
ปรากฏว่าถ้าไม่ปรับกันเลยต่างคนต่างเอาแต่ใจพี่น้องพังชีวิตก็หาความสุขไม่ได้ท่านอบูดัดดารอดิยัลลอฮุอันฮูเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีพูดวันที่เข้าที่แต่งงานนะกับอุมมุดดัดดะบอกว่าเธอวันไหนที่ฉันโกรธเนี่ยเธอจงให้อภัยแก่ฉันนะเพื่อวันที่เธอโกรธฉันจะได้อภัยให้แก่เธอนั่นหมายความว่าคนหนึ่งเมื่อเป็นไฟอีกคนต้องเป็นน้ำอีกคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนหนึ่งเป็นน้ำไม่ใช่ไฟเจอกับไฟก็ไหม้พี่น้องบ้านก็หาความสุขไม่ได้ต้องเข้าใจในอุปนิสัยใจคอนะครับความชอบต่างๆนะบางคนโมโหหิวก็ต้องรีบจัดการเรื่องของความหิวให้เรียบร้อยก่อนบางคนเป็นคนขี้เศร้าพี่น้องนะเตรียมเรื่องที่นอนให้ดีบางคนเป็นคนที่เป็นไงครับชอบกลิ่นหอมก็พยายามหาน้ำหอมหรือหาอะไรที่แล้วแต่พี่น้องที่มันจะทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยมีกลิ่นหอมมาประดับนั่นคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและทำความเข้าใจกันพี่น้องผ่านไป2คำแล้วนะครับรักเข้าใจคำต่อมาคือให้อภัยครับพี่น้องให้อภัยนี้สำคัญมากท่านอบูอัสวัดนะครับได้บอกเอาไว้ในกลอนของท่านนะครับผมขออนุญาตนำเรียนกลอนของท่านที่เป็นภาษาอาหรับและแปลเป็นภาษาไทยท่านอบูอัสวัดบอกว่าเธอจงให้อภัยแก่ฉันนะเพื่อที่รักเราจะยืนยาวนะนี่เห็นไหมเรื่องของอภัยมาแล้วเกี่ยวกับความรักไหมครับเกี่ยวท่านบัวสวัสดิ์บอกว่าอย่าได้พูดสิ่งที่ฉันไม่ชอบในขณะที่ฉันกำลังโกรธเพราะความรักกับความขุ่นเคืองนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้และหากวันใดที่ความรักนั้นเจือจางลงไปนะครับความขุ่นเคืองมันเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ความรักนั้นเจือจางลงไปนะลดน้อยลงไปพี่น้องครับดังนั้นการให้อภัยจะการถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในครอบครัวพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะถูกถามถึงว่าในกรณีที่มีคนใช้ฉันจะให้อภัยคนใช้เนี่ยนะวันละกี่ครั้งปรากฏว่าท่านนบีไม่ตอบนะครับคนนั้นถามถึง3ครั้งท่านนบีก็เลยหันมาบอกว่า70ครั้งพี่น้องดังนั้นแสดงว่าคนที่เป็นแม่บ้านของเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนใช้อะนะแต่หมายของว่าเขาเป็นภรรยาของเราหนักอะไรที่มันให้อภัยกันได้พี่น้องนะอย่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยนะครับพยายามให้อภัยซึ่งกันและกันและคำว่าให้อภัยนั้นมันจะต้องไม่มีติดอยู่ในหัวใจแล้วเพราะหลายๆคนบอกว่าให้อภัยแต่ปรากฏว่าทะเลาะกันทีไรงัดเรื่อง10ปีที่แล้วมาพูดงัดเรื่องสัปดาห์ที่แล้วมาพูดแสดงว่ามันยังไม่ได้ให้อภัยจริงแค่เก็บเอาไว้เฉยรอวันระเบิดออกมาถ้าให้อภัยนี่จบเลยพี่น้องเราจะไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องที่เขาทำผิดพลาดในอดีตนะครับและคำสุดท้ายพี่น้องก็คือคำว่าอดทนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความอดทนพี่น้องย่อมไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นพี่น้องครับเราะซุนอุมูดเลยนะครับถือว่าเป็นส่วนของศีรษะเลยส่วนที่สำคัญของร่างกายที่สุดนั่นคือความอดทนพี่น้องจะทำอิบาดะห์ก็ต้องอดทนพี่น้องจะงับยั้งนะครับระงับยับยั้งจากความผิดต่างๆก็ต้องใช้ความอดทนแม้กระทั่งบาละความหิวความกระหายก็ต้องใช้ความอดทนแม้กระทั่งพี่น้องครับการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวก็ต้องอดทนนะวันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่จนกระทั่งเรื่องร่วงโรยต่างๆความร่วงโรยในร่างกายเกิดขึ้นขอให้เราหวนกลับไปวันแรกที่เราได้เห็นหน้าเจ้าสาวหน้าภรรยาของเราขอให้นึกถึงวันที่เรานั่งฟังคุตบะห์แล้วก็กำลังกังวลเหงื่อตกอยู่ว่าฉันจะรับนิกะห์ถูกไม่ถูกให้เรานึกแบบนั้นพี่น้องวันนั้นมีความสุขยังไงก็ให้เอามาใช้เพื่อเป็นเสบียงในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีความสุขพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะฝากเอาไว้สำหรับคู่ที่แต่งงานกันใหม่หรือคู่ที่แต่งกันมานานแล้วถ้าท่านมี4คำนี้รักเข้าใจให้อภัยอดทนพี่น้องจะพบกับความสุขในครอบครัวและคำว่าทะเลาะเบาะแว้งคำว่าอย่าร้างกันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นรักษา4คำนี้ให้มั่นคงให้อยู่ในบ้านของเราและท่านจะพบกับความสุขความสะอาดะที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ทั้ง4คำนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับอยู่ในซุนนะอยู่ในการครองคู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นเคล็ดที่ไม่ลับนะเราไม่เรียกว่าเคล็ดลับพี่น้องเคล็ดที่ไม่ลับที่
บอกที่เตือนกันได้ฝากไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์